1คำต้องห้ามที่คุณห้ามพูดกับตัวเองตลอดทั้งชีวิตของคุณเลยค่ะนั่นก็คือคำว่าฉันว่ายากกลัวยากงานเนี้ยยากเรื่องนี้ยากเลิกพูดไปเลยตลอดชีวิตนะคะถ้าคุณต้องการที่จะประสบความสำเร็จและมั่งคั่งร่ำรวยค่ะแต่ให้เปลี่ยนนะคะเปลี่ยนคำพูดนี้ซะต่อให้คุณรู้สึกว่าเรื่องนี้มันยากจริงๆก็ตามนะให้เปลี่ยนเลยค่ะเปลี่ยนเป็นคำพูดว่าฉันว่ามันมีทางเป็นไปได้เดี๋ยวขอหาทางก่อนคำว่าหาทางอะค่ะมันเป็นคำสั่งที่ลั่นไกสมองของคุณให้เกิดกระบวนการ search หาวิธีการหาหนทางหาทิศทางหาความเป็นไปได้หรือแม้แต่ตัวคุณเองอาจจะไม่ใช่คนที่แก้ปัญหานั้นแม้แต่ตัวคุณเองอาจจะไม่ใช่คนที่ทำให้เรื่องยากนั้นสำเร็จลุล่วงกลายเป็นเรื่องง่ายได้แต่เมื่อคุณบอกว่าเดี๋ยวหาทางก่อนเดี๋ยวขอเวลาหาทางก่อนฉันว่าหาทางเป็นไปได้นะอยู่ดีๆค่ะมันก็จะมีคนเข้ามาช่วยคุณจัดการแก้ไขปัญหาเรื่องนั้นหรือจะมีคนเข้ามาทำเรื่องยากๆในชีวิตคุณกลายเป็นเรื่องง่ายๆขึ้นมาในชีวิตคุณค่ะเรื่องแบบนี้มันเกิดขึ้นเสมอนะคะเพราะมันเป็นกลไกการทำงานของสมองของมนุษย์หรือที่ครูเคยพูดว่ามันคือระบบ RAS Reticular Activating System ค่ะเมื่อไหร่ที่คุณบอกว่าหาทางคุณสั่งให้สมองคุณหาเส้นทางหาหนทางหาวิธีการหาความเป็นไปได้แต่ถ้าเมื่อไหร่ก็ตามที่คุณเทรนสมองคุณว่าฉันว่ายากกูว่ายากมันปิดสวิตช์สมองของคุณทันทีเลยค่ะและถ้าคุณต้องการที่จะบรรลุวัตถุประสงค์หรือบรรลุผลลัพธ์ในชีวิตคุณทุกๆด้านจงเทรนสมองเสมอเลยนะคะว่าฉันว่ามันเป็นไปได้ฉันว่ามันมีทางนะเดี๋ยวขอหาทางก่อนเทรนให้ตัวคุณเองเวลาเจอโจทย์ยากๆเรื่องยากๆหรือคิดว่ามันเป็นไปไม่ได้ให้เทรนสมองตัวเองด้วยคำพูดแบบนี้เสมอค่ะแล้วคุณจะค้นพบเลยว่าในท้ายที่สุดมันมีหนทางจริงๆว่ะมันมีทางให้ไปถึงจริงๆว่ะมันมีทางที่เป็นไปได้จริงๆว่ะไม่ว่าจะด้วยตัวคุณความสามารถของคุณหรือเพราะคนอื่นที่เข้ามาช่วยคุณแต่ในท้ายที่สุดมันจะพาคุณไปเจอทางและไปถึงเป้าหมายที่คุณต้องการลองทำดูนะคะแล้วมาบอกครูบ้างว่าสิ่งที่ครูให้เคล็ดลับวันนี้ไปมันใช้ประโยชน์ได้กับชีวิตคุณจริงๆหรือเปล่าแล้วพบกันใหม่นะคะสวัสดีค่ะ